ำกุ้งลงใต้โต๊ะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าโจทย์ปัญหาเลยดีกว่าพร้อมยังคะใครยังไม่เขียนวันที่เลยใครยังไม่เขียนวันที่เลยเอาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยบางคนบอกเขียนแล้วมาแล้วค่ะโจทย์ในกิตติชัยกิตติชัยบอกใช่ผมเปล่าครับแม้กิตติชัยทั่วประเทศไทยนี่มีตั้งเยอะกิตติชัยซื้อกางเกงราคา199บาทซื้อรองเท้าราคา250บาทกิตติชัยต้องจ่ายเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เอาใครบอกคุณครูหน่อยเรื่องกิตติชัยซื้อกิตติชัยค่ะกิตติชัยซื้อกางเกงราคา199บาทซื้อรองเท้าราคา250บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือกิตติชัยต้องจ่ายเงินกี่บาทเป็นวิธีอะไรวิธีบวกวิธีบวกเก่งมากค่ะแสดงว่าเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโจทย์จะได้ไปข้อใหม่เลยใช่ป่ะแสดงวิธีคิดเขียนว่าวิธีคิดนักเรียนเขียนให้สวยๆเขียนให้คุณครูอ่านออกวิเคราะห์โจทย์กันค่อนข้างเก่งแล้วไม่น่าห่วงใครคิดได้ทำได้ทำไปล่วงหน้าเลยเขียนว่าวิธีคิดด้วยนะคะมัวแต่คุยที่จริงคุณครูว่าน้องน่าจะทำได้แล้วล่ะไหนใครยังทำไม่ได้ในหน่วยการซื้อกางเกงของกิตติชัยมีหน่วยเป็นสตางค์ไหมไม่มีรองเท้ามีหน่วยเป็นสตางค์ไหมคะ250บาท
ไม่มีเหมือนกันนะคะอ้าวใครเริ่มคิดแล้วโอ้เยี่ยมมากไปดูกันเลยนะวิธีคิดอย่าลืมเขียนหน่วยอะไรคะหน่วยบาทแล้วก็หน่วยสตางค์ถึงแม้ว่าในโจทย์นี้ไม่มีเราก็ต้องเขียนไว้นะคะนำประโยคแรกคือกิตติชัยซื้อกางเกงกี่บาทคะ199บาทกี่สตางค์สไลด์ตัดไปที่สไลด์ค่ะเราเขียนข้อผิดบรรทัดถัดมาเขียนว่าไงลูกเขียนว่าไงคะประโยคแรกเอาไปแล้วซื้อรองเท้าสองร้อยห้าสิบคุณครูสลับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณครูขอแก้สไลด์นิดนึงค่ะนักเรียนคิดไปเลยคิดไปเลยค่ะครูคิดว่านักเรียนทำได้แล้วล่ะจะต้องจ่ายเงินก็ครูบอกให้เขียนยันยืดไปเขียนสุดๆร้อยเลหน่วยบาทต้องเขียนคงไว้นะคะบาทกับสตางค์กิตติชัยซื้อกางเกง199บาท00สตางค์เพราะเขาไม่มีหน่วยเป็นสตางค์ซื้อรองเท้าตัดไปที่สไลด์เลยค่ะ250บาทอ้าวเลข0ของคุณครูเอาอีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยอ่ะขยับ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 อ่ะใครเดี๋ยวขยับหน่อยเออทำไมขอขยับศูนย์หน่อยเกิดอะไรขึ้นเขาเปลี่ยนกันเลยเรียงไปซื้อรองเท้า250บาทหน่วยสตางค์ไม่มีนะคะนำสองจำนวนนี้มาทำไมกันบวกกันตัดไปที่สไลด์เลยค่ะคำตอบนะคะได้เท่าไหร่คะได้ตอบเท่าไหร่449บาทได้9อันนี้บวกกันได้เท่าไหร่14เขียน4ทด1 1บวก2เป็น3กับตัวทดอีก1ก็เป็น4นะคะสรุปแล้วว่ากิตติชัยต้องจ่ายเงิน449บาทมีหน่วยสตางค์ไหมไม่มีนะคะเวลาตอบนักเรียนต้องนำประโยคสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบมาแต่คำว่ากี่บาทเอามาไหมไม่ต้องเอามาตอบว่ากิตติชัยต้องจ่ายเงิน449บาทใครถูกบ้างยกมือกี่คนกี่คนถูกกี่คนยกมือสูงสูงหลายคนอยู่รอคนช้าอ
เรียบร้อยไหมใครยังไม่เรียบร้อยยกมือเวลาคุณครูไปข้อ2นักเรียนก็บอกว่าคุณครูเร็วไปสงสัยเขียนทีละตัวมั้งนะไปข้อ2ได้ยังคะใครว่าไปข้อ2ได้แล้วยกมือใครไม่ยกหมายความว่าไงคะขี้เกียจยกอ่ะข้อที่2รู้จักไหมข้าวปุ้นน่ะข้าวปุ้นภาษาอีสานเรียกว่าก็หมายถึงขนมจีนนั่นเองแต่บางพื้นที่เขาจะบอกว่าขนมเส้นแถวโคราชคุณครูได้เคยได้ยินข้าวปุ้นเป็นชื่อคนนะจ๊ะพี่อยู่ป.5แล้วตอนนี้ข้าวปุ้นมีเงิน387.25 บาทเห็นไหมจะมีทั้งแบบที่เขียนด้วยจุดและไม่เขียนด้วยจุดดูซิจะงงไหมป้าให้อีก110 บาทข้าวปุ้นมีเงินทั้งหมดเท่าไรเอาเม่งกวงเม่งกวงมาหาคุณครูหน่อยสิมีข้อโจทย์ให้ดูหน่อยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ข้าวปุ้นมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ตอบดังๆลูกข้าวปุ้นมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่เอ้ยข้าวปุ้นมีเงิน370สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือป้าให้อีก110 บาทข้าวปุ้นมีเงิน387.25 บาทป้าให้อีก110 บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือข้าวปุ้นมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ข้าวปุ้นมีเงินทั้งหมดเท่าไรข้อนี้สังเกตจากโจทย์จะมีบางคำที่บ่งบอกถึงว่าแสดงวิธีอะไรข้อนี้แสดงวิธีอะไรคะใครว่าบวกใครว่าลบใครว่าคูณใครว่าหารข้ออะไรจึงว่าบวกข้าวปุ้นมีเงินทั้งหมดเก่งมากค่ะมันจะมีคำว่าทั้งหมดใช่เก่งมากข้อนี้เป็นวิธีบวกถ้าเขาเขียนแบบนี้เขาเขียนโดยไม่ใช้จุดงงไหมจะงงไหมยิ่งดีใหญ่เลยเราก็ใส่ตรงหน่วยถ้าหน่วยบาทเราก็ใส่387 บาทด้วยสตางค์เราก็ใส่เขียน25 สตางค์ลงไปก็เท่านั้นเองส่วน110 บาทมีหน่วยเป็นสตางค์ไหมคะมีไหมมีไหมคะไม่มีใครลอกโจทย์เรียบร้อยแล้วไปแสดงวิธีคิดได้เลยนะคะใครยังไม่เรียบร้อยอีกโจทย์มีไหมไม่มีนะครูไปสไลด์ต่อไปนะคะ
ข้าวปุ้นมีเงิน387บาท25สตางค์ตรงบรรทัดที่เขียนว่าวิธีคิดนักเรียนก็เขียนหน่วยบาทแล้วก็หน่วยสตางค์ไว้เลยนะคะก็ดึงประโยคนี้ลงมาง่ายมากข้าวปุ้นมีเงินในหน่วยบาทก็ใส่เขียนว่า387ส่วนในหน่วยสตางค์เขียนว่า25สตางค์ป้าให้อีกเท่าไหร่คะ110บาทหน่วยสตางค์ล่ะนักเรียนเวลาสอบNT นักเรียนจะไม่เขียนไม่ได้นะคะต้องเขียนและยึดหลักไว้แม้ว่าเขาจะไม่มีหน่วยเป็นสตางค์ก็ตามต้องเขียนอะไรยึดหลักไว้ศูนย์สองหลักขีดเส้นใต้นักเรียนอย่าปล่อยเว้นว่างไว้นะกรรมการจ้องหักคะแนนนะข้อนี้ง่ายนะใครตอบแล้วสองคนกลุ่มโน้นยังไม่มีสักคนเลยสามคนสี่คนกลุ่มนี้สามกลุ่มโน้นสี่คนดูสิเราจะเอาจำนวนคนที่ตอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถูกด้วยเป็นเกณฑ์ถ้าเป็นวิธีคิดแบบนี้มีหน่วยเป็นบาทเป็นสตางค์นี่เราเรียกวิธีคิดนี้ว่าวิธีแยกหน่วยแต่จะมีอีกวิธีหนึ่งที่คุณครูเคยสอนวิธีรวมหน่วยนะคะแต่เราจะทำไว้ในกระดาษทดนะคะมันจะได้ง่ายเดี๋ยวตัดไปที่ด็อกคิวเมนต์สักครู่ค่ะพี่สวิตเชอร์ถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าวิธีรวมหน่วยนักเรียนทดในกระดาษทดได้